ตอนนี้ก็บรรยากาศของวันที่22พฤศจิกายนนะครับหลังจากฝนตกเมื่อคืนนี้ตอนเช้าก็จะมีหมอกนะครับหมอกปกคลุมอากาศก็3องศาเซลเซียสฟูจิซังก็โดนปกคลุมไปด้วยหมอกนะครับอยู่ข้างหลังมองเห็นแต่โคนฟูจินะครับรู้สึกว่าฝนจะมานี่นะครับ 3-4 วันนี้แหละฝนจะมาช่วงนี้ถ้าใครมาฟูจิซังช่วงนี้อาจจะไม่ได้เห็นนะฟูจิซังอาจจะอายนะครับช่วงนี้ที่อายนะครับมาไม่ถูกช่วงคือไม่ได้เจอเคยมาครั้งหนึ่งนะ2015นะครับมาอยู่3วันไม่เจอเลยนะครับบรรยากาศก็จะแบบนี้เลยฝนแล้วก็เมฆหมอกนะครับปกคลุมถ้าใครจะมาก็เช็คอากาศดีๆนะครับจะได้เจอฟูจิซังแต่รอบนี้ไม่เป็นไรมาล่วงแล้วเจอแล้ว2วันอยู่อีก3วันนี้อาจจะไม่ได้เจออีกแล้วMusic Forest อันนี้ก็เป็นลานจอดรถนะครับที่พักของเราอยู่ใกล้ๆ Music Forest เด่นอินนะครับเป็นเช้าอีกวันนะครับที่ฝนตกเมื่อคืนก็ตกทั้งคืนครับตอนเช้ามานี่ก็คือเมฆหมอกนี่ก็คือคลุมหมดเลยมองไม่เห็นอะไรสงสัยจะตกอีกเป็นอาทิตย์นะครับถ้าใครมาช่วงนี้ก็โชคร้ายหน่อยไม่ได้เจอฟูจิซังเรายังโชคดีได้เจอ2วันแรกแต่อีก3วันหลังนี้คงไม่ได้เจอแล้วต้องเช็คอากาศให้ดีนะครับใครจะมาเที่ยวแต่ถ้าใครจองโรงแรมมาแล้วก็เธอจะต้องมานะครับเนี่ยฟูจิจะอยู่ประมาณนี้หายไปเลยไม่เป็นไรครับก็ชมทะเลสาบแล้วก็ใบไม้แดงไปแล้วกันสวยเหมือนกันนะครับบรรยากาศถึงไม่ใช่ฟูจิก็ภูเขาอื่นก็สวยเหมือนกันนี่ก็เป็นระเบียงของห้องพักนะครับ
ถ้าไม่มีเมฆหมอกก็จะเห็นปลายภูเขาไฟฟูจิประมาณช่วงนี้นะครับจะเห็นปลายนะครับที่พักแบบประหยัดนะครับก็จะมี6ที่นอนนะครับเตียง2ชั้น3อันที่พักหลักร้อยแต่วิวหลักล้านนะครับสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้นะครับถ้าไม่มีเมฆหมอกอยู่ใกล้ๆพิพิธภัณฑ์สถานที่ท่องเที่ยวนะครับเดินไป20เมตรก็ถึงทะเลสาบแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนกลางวันนะครับในวันฟ้ามืดมัวนะครับเต็มไปด้วยเมฆหมอกและฝนรินไปปรอยนะครับบรรยากาศหมอกและอุโมงค์ใบไม้แดงนะครับอันนี้เป็นจุดไฮไลท์ของคาวาฟูจิโกะจุดหนึ่งนะครับอุโมงค์ใบไม้แดงจะสวยทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับกลางคืนก็จะประดับไฟสวยงามนะครับส่วนกลางวันก็สวยงามไม่แพ้กันครับนี่ถือว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราเชื่อของมันเชื่อเห็นว่าเราเศร้าอะไรยิ่งหนักถ้านอนอ่ะยิ่งมันไม่เหงามันแค่ไม่เหงาไปอ่ะโอเคไปกันเลยเขาอยากไปนิดนึงที่ไปนะไปถ่ายหลังไปอีกหน่อย
บอลไม่ถ่ายแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวสี่จังหวะสั้นถึงนะสี่ห้าเจ็ดคนตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปออนเซ็นนะครับทางเข้าก็จะอยู่ตรงอุโมงค์ไม้แดงนะครับเดินยาวมาเรื่อยๆระหว่างทางก็มีไม้แดงสวยงามมากนะครับตามเขาก็จะเป็นสีส้มสีแดงหมดแล้วนะครับถึงแล้วนะครับอองเซ็งอาจจะยังไม่เปิดนะครับเปิด10โมงแล้วก็มาเฝ้าก่อนเลยก้าวคนแรกเลยนะครับนี่นะครับองเซ็นเป็นศาลาเนี่ยข้างในก็ได้ยินเสียงน้ำนะครับสรุปแล้วยังไม่เปิดนะครับอองเซ็นไม่รู้ปิดปรับปรุงหรือเปล่านะครับเพราะปกติมาเปิดตั้งแต่ก่อน10โมงนะครับอันนี้10โมงกว่าแล้วยังไม่เปิดหรือว่าเจ้าของยังไม่มา
คยมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับประมาณI'm going to go to the next one.